ถานการณ์โควิดระบาดในบ้านเราเนี่ยยอดวันนี้ยังอยู่ที่ 18,000 ใกล้ๆกับแตะ 20,000 แล้วแหละแต่ว่ายังมีภาพของคนรอคอยการรักษามีภาพนึงเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับมีเด็กหญิงหายจากโควิดแล้วถูกเอามาทิ้งปล่อยไว้ตรงบริเวณหน้าศูนย์พักคอยตากฝนร้องไห้ไม่รู้จะทำอย่างไรครับนี่ฮะพร้อมกับถุงสัมภาระยืนตากฝนอยู่เลยฮะร้องไห้สร้างความมึนงงแต่คนพบเห็นเป็นอย่างมากเหตุการณ์เกิด19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคนตั้งคำถามว่าใครเอาน้องมาปล่อยไว้แบบนี้ครับมีการแจ้งอะไรหรือเปล่าล่าสุดทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณเกษียรจันทโยธีหัวหน้าชุดดูแลรักษาความสงบศูนย์พักคอยเทศบาลหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์ก็บอกว่าวันเกิดเหตุอ่ะหมอที่โรงพยาบาลเอารถมาส่งเด็กที่นี่แต่ไม่มีการประสานงานว่าเด็กที่หายป่วยโควิดแล้วจะมาที่ศูนย์พักคอยซึ่งเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะครับกลัวว่าจะติดโควิดเพราะที่นี่ไม่มีชุดป้องกันก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือก็มีข้อมูลบอกว่าเด็กหญิงวัย9ขวบรายนี้ติดโควิดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนหายแล้วแล้วก็อาศัยอยู่กับยายเพียง2คนยายติดเชื้ออยู่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะครับก็มาที่ศูนย์พักคอยแต่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าพอเอามาที่ศูนย์น่ะเราก็พร้อมนะแต่ทำไมไม่มีการแจ้งมาก่อนล่วงหน้าครับกรณีนี้คือเหมือนก็เอาเด็กมาปล่อยทิ้งนะฮะเด็กเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแต่ศูนย์พักคอยคนอยู่ข้างในอ่ะเป็นคนที่ติดเชื้ออยู่ถ้าเอาอย่างนี้เข้าไปก็เหมือนกับว่าเอาเด็กเข้ากลับไปติดอีกนะฮะอันนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าเอาเด็กมาทิ้งแล้วก็เจ้าตัวเองก็หนีแล้วผมก็ทางเจ้าหน้าที่อ่ะก็ไม่สามารถจะเข้าไปใกล้เด็กได้ต่างคนก็ไม่มีอะไรป้องกันต้องถึงยืนเฝ้าประสานงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเต็นท์หรือจุดพักคอยเนี่ยมาเคลียร์ปัญหามาพาเด็กไปหาจุดที่อยู่ใหม่นะครับนอกจากเด็กหญิง9ขวบแล้วยังมีเด็กชายอายุ12ปีถูกรถจากโรงพยาบาลเอามาปล่อยทิ้งไว้ในลักษณะเดียวกันครับคนก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับทำไมไม่มีการแจ้งล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนายแพทย์สมรัตน์ศรีตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่บอกว่ายอมรับผิดพร้อมกับขอโทษต่อสังคมซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดพลาดกันหลังจากนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะมีการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจากเพชรบูรณ์มาที่กรุงเทพมหานครคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ยอดมันพุ่งมากไม่มีเตียงรักษาหรืออย่างไรทำไมเริ่มมีคนมานอนข้างถนนอีกแล้วภาพที่เห็นอยู่นี้ฮะเป็นผู้ชายไร้บ้านวัย53ปีติดโควิดนอนหายใจรวยรินอยู่ริมถนนในซอยวิภาวดี42ชายรายนี้ไปตรวจโควิดแบบ ATK ที่โรงพยาบาลภูมิพลเพราะว่าติดเชื้อครับไม่มีที่รักษาบ้านไม่มีไม่รู้ทำไงก็เลยมานอนข้างถนนแบบนี้ครับเบื้องต้นพบอาการอ่อนเพลียเริ่มเบลอวัดค่าออกซิเจนได้88ครับครับซึ่งถือว่าวิกฤตเลยนะสุดท้ายอาสาสมัครเส้นได้ก็ประสานตัวพาตัวไปส่งโรงพยาบาลครับอ่ะเช่นเดียวกับไรเดอร์อีกคนนึงอายุ44ปีป่วยจนไอเป็นเลือดอะครับคุณผู้ชมโอ้เจอโควิดกักตัวที่บ้านไม่ได้เพราะที่บ้านมีแฟนครอบครัวพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลแจ้งบอกว่าวันหยุดให้มาใหม่วันจันทร์นะโอ้ยโอ้ยสุดท้ายก็เลยเลือกมานั่งรอความหวังข้างถนนปากซอยรามคำแหง187เป็นเวลา2คืนอ่ะพยายามที่จะขอความช่วยเหลือฟังเสียงเขาเพิ่มเติมฮะก็มีหอบก็มีเก็บคอนะครับแล้วก็มีเสลดเป็นเลือดตอนนี้มีเสลดเป็นเลือดเหรอแล้วพี่ออกมาจากบ้านได้ไงหรือเขาให้ออกมาผมออกมาตั้งนานแล้วครับออกมากี่วันแล้วครับตรวจเจอ3วันแล้วครับตรวจเจอ3วันครับแล้วตั้งแต่วันศุกร์เหรอวันศุกร์ครับผมไม่เข้าบ้านเลยแล้วก็ให้แฟนตรวจตลอดพี่ตรวจเจอที่ไหนวันศุกร์ตรวจเจออยู่ลาดพร้าวครับเป็นโรงพยาบาลตอนแรกตรวจเองไม่เจอแล้วไปตรวจเป็นคลินิกครับผมเอาไปคลินิกแถวลาดพร้าวมีใบผมขอดูใบหน่อยนี่มีใบนี่ใบอีกภาพนอนรอการรักษาข้างถนนกำลังจะกลับมาอีกแล้วอ่ะทีนี้ก่อนการประชุมครม.วันนี้นักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เช็คข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ำอีกครั้งว่าไม่มีผู้ป่วยโควิดนอนข้างถนนเพราะเขายังไม่เห็นภาพนั้นเลยครับไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาพที่ออกมามันไม่มีครับ
็คกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวันนะครับจำนวนเตียงที่มีอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมันก็ยังมีความพร้อมรัฐมนตรีไม่เห็นแต่ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นน่ะนั่นสิครับบางคนบอกว่ารอการรักษาคุณอนุทินย้ำเลยนะครับบอกว่าคนที่ป่วยโควิดเนี่ยสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์เอาแต่ไรเดอร์ที่อยู่รามคำแหงอ่ะทำไงเนี่ยหมอบอกให้มาวันจันทร์อ่ะโอ้ทำไงอ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะรัฐมนตรีฟังข้อมูลชุดนี้ต้องรีบแก้เลยนะใช่ครับเนี่ยครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ